นายวันชัยสอนสิริสมาชิกสปช.นะคะก็เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการปรองดองโดยย้ำความขัดแย้งไม่ได้เกิดจากประชาชนแต่เกิดจากกลุ่มผู้ที่มีอำนาจค่ะนายวันชัยสอนสิริโฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือวิปสปช.กล่าวถึงแนวคิดของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเรื่องการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติว่าถือเป็นเรื่องดีเพราะการเจรจาถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการเดินหน้าการปรองดองซึ่งส่วนตัวเห็นว่าก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในปี2557เคยมีการเชิญคู่ขัดแย้งแต่ละฝ่ายเข้ามาเจรจาและในวันนี้ประเทศกำลังเดินหน้าเข้าสู่การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความปรองดองแก้ไขปัญหาความแตกแยกดังนั้นการเดินหน้าเจรจาเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรองดองจึงมีความจำเป็นต้องทำควบคู่กันไปสิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยหารือกันและต้องตระหนักว่าคู่ขัดแย้งในบ้านเมืองไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นผู้ที่มีอำนาจแย่งอำนาจกันดังนั้นแนวทางในการเจรจาจึงต้องมีการเชิญคู่ขัดแย้งในบ้านเมืองเข้าร่วมเจรจาการเจรจาได้ดีที่สุดต้องเจรจากับคู่ขัดแย้งทั้งหมดในบ้านนี้เมืองนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองอันนี้เป็นที่มาที่ไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอ้าวเมื่อคุยกับกลุ่มทุกกลุ่มแล้วเนี่ยคุณทักษิณจำเป็นต้องคุยไหมผมบอกนั่นแหละจำเป็นจะต้องคุยอย่างยิ่งเพราะเป็นคู่ขัดแย้งคนสำคัญในบ้านนี้เมืองนี้ตัวคนอื่นหรือตัวแทนอื่นๆนั้นไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดๆได้นายวันชัยยังระบุว่าการปรองดองที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้จากการเจรจาแต่จะใช้แนวทางใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และหลังการเจรจาสิ่งใดที่ทำได้ก็ควรเร่งดำเนินการส่วนบางเรื่องที่ทำไม่ได้ก็ควรหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปแต่การเจรจาต้องเป็นแบบเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ตลอดในทุกขั้นตอนอย่างไรก็ตามยังยืนยันในจุดยืนของการเสนอให้มีการเจรจาว่าไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่มีเจตนาที่ดีต้องการเห็นบ้านเมืองเกิดความสามัคคี